ไปเบิ่งบุรุษจันทร์บนกองนักเตะลาวหนึ่งเดียวในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชีนะสามารถสร้างฟอร์มฮอนแฮงในอย่างต่อเนื่องซึ่งวันล่าสุดนะก็ลงสนามยิงได้2ประตูพาทีมชนะ7นัดรวดกันเลยล่ะก่อนที่ว่าจะเดินทางกลับมาฮับไส้ทีมชาติลาวสุดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็เดินทางมาสปป.ลาวกันเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดนํากันก็คือบุรุษจันทร์บนกองนักเตะตัวเก่งของทีมชาติลาวเฮานักเตะซุปเปอร์สตาร์ในลาวเฮาเนาะเพิ่นก็แฝงดิดกันอย่างต่อเนื่องกันเลยล่ะล่าสุดก็ยิงไปสมัยนั้นล่าสุดก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงกับบอเฮดทางนั้นแฟนบานผิดหวังเนี่ยสามารถยิงได้ถึง2ประตูพาทางนั้นสโมสรแบกกันเรลสเบเลียง FC นะซึ่งก็เป็นสโมสรชั้นนำของลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชีนะก็สามารถบุกเอาชนะทางนั้นเปเรเวงไปแบบสุดมันกันได้แหละ5ประตูต่อ3ในการแข่งบาเตลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชีเมื่อวันที่30กันยายน2023ที่ผ่านมานะส่วนนักดังกล่าวก็เป็นทางด้านมาคัสฮาร์ดเบิร์กนะก็หน้าตัวเก่งของทางด้านเซเวอร์เลียง FC นะทีมของบุญจันทร์เองเนาะมันก็ยิงไปคนเดียว2ประตูในครึ่งเวลาทมิดนะจากการโมงทั้ง2ลูกกันเลยล่ะก่อนที่ว่าจะจบผลที่ทีมของบุญจันทร์นำอยู่2-0มาครึ่งเวลาที่2ก็เป็นทางด้านบุญพจันทร์บุญกองที่ว่ายิงได้อีก2ประตูเนาะพาทีมนำห่างกันเลยแหละ4ประตูต่อ0ก็คือจังหวะธมิดก็เป็นทางด้านมาคัสฮาร์ดเบิร์กส่งบานให้กับทางด้านบุญพจันทร์ซ้ำเข้าไปแบบง่ายๆก็ได้ให้ทีมนำเป็น3-0แต่ประตูที่4ก็เป็นของบุญพจันทร์เนาะยิงได้จากจังหวะขึ้นเกมเนาะเป็นบุญพจันทร์ได้บานเขตโทษยิงสวนพวกชาวประตูของเพลเวงไปอย่างสวยงามก็ได้เห็นทีมนำเป็น4ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าจะเป็นทางด้านมาคัสฮาร์ดเบิร์กนะมาเฮดแฮททริกนะจะเป็นการเฮดแฮททริกจากลูกมงทั้งหมดกันล่ะให้ทีมนำห่างเป็น 5-0อย่างนั้นก็ตามเลยเนี่ยเวลาที่เดือทางด้านเพลเวงทีมเจ้าบ้านก็สามารถยิงได้3ประตูรวดไล่มาเป็น 3-5 แต่ก็ไล่มาทำจบการแข่งขันก็เป็นทางด้านเซเวอร์เรียง FC ต้นสังกัดของบุญหัวจันทร์บุญกองบุกไปเอาชนะไป5-3จากผลนัดดังกล่าวให้ทางด้านบุญหัวจันทร์ได้รับโอกาสลงสนาม7นัดยิงไปแล้ว3ประตูกับ1แอสซิสต์ซึ่งว่าประตูทมิดก็ไปเบิ่งได้ที่ลิงแอดแปะไปให้เบิ่งกันแล้วกันเนาะพร้อมพาทางด้านสโมสรต้นสังกัดก็คือเซเวอร์เรียง FC ชนะ7นัดรวดเงินละในลีกสูงสุดของกัมพูชีเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนยึดทีมนำอย่างเหนียวแน่นกันเลยล่ะสำหรับความพร้อมของบุญหัวจันทร์บุญกองปัจจุบันแมนก็ได้เดินทางมาบ้านเฮาบ้านเกิดเพื่อสมทบกับทีมชาติลาวสุดใหญ่ที่ว่าเกมจะไปแข่งขันในบ้านโลก2026รอบคัดเลือกที่ว่าจะพบกับทางด้านทีมชาติเนปาลส่วนเราหุ้มแบบการแข่งขันในรอบคัดเลือกบ้านโลกรอบทวีปจะแข่งขัน2นัดไปกลับคือนาทมิตรจะแข่งขันอยู่ที่ประเทศเนปาลในวันที่12ตุลาคม2023ส่วนว่านาที่2จะกลับแข่งขันอยู่ที่สปป.ลาวเฮาอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในวันที่17ตุลาคม2023เพื่อว่าคัดเอาทีมชนะผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ซึ่งก็มี36ทีมจะแข่งขันในรอบที่2เนาะสำหรับข้อมูลใหม่ของทีมชาติลาวสุดใหญ่นะภายใต้การนำทีมของทานกัญญาศรีสมบังหัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวคนตมิดในรอบ7ปีพาทีมบุกไปเสมอทางด้านทีมชาติไทยยูซาปีที่ว่าเป็นนัดอุ่นเครื่องเสมอกันไป 1-1 ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งแข่งขันอยู่ที่สนามสร้างอารีนาแขวงบุรีรัมย์ประเทศไทยสักวันในเมื่อวานนี้วันที่1ตุลาคม2023ก็ได้เดินทางกลับมาสปป.ลาวเฮาเนาะเพื่อมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันอีก1อาทิตย์เนาะก่อนจะออกเดินทางไปประเทศเนปาลในวันที่9ตุลาคม2023เพราะว่ามีนัดแข่งขันนัดทมิตรในบ้านโลกรอบคัดเลือกรอบทมิตรจะพบกับทางด้านทีมชาติเนปาลอยู่ที่ประเทศเนปาลวันที่12ตุลาคม2023ก่อนที่ว่าจะกลับมาแข่งขันในประเทศลาวเฮาในวันที่17ตุลาคม2023ส่วนปัจจุบันทางด้านบุญพจันทร์บุญกองก็สมทบทีมชาติลาวแล้วส่วนอีกคนก็คือมิสดาสายไตฟ้ารวมถึงทางด้านไมเคิลว่างนักเตะเสื้อสายลาวอเมริกันก็จะเดินทางไปสมทบอยู่ที่ประเทศเนปาลกันเลยเนาะก็ถ้าติดตามความเคลื่อนไหวอีกทีนึงเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตให้ติมกันเลยกัน